ว้าวว้าวยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับน้องพี่สู้เขาไหนโอ้โหใหญ่ด้วยโอ้โหพับติดนี่จะจอไม้อะไรวู้ใหญ่ไม่ได้เรื่องครับวางวางวางไว้เท่หน้าช้ำใจนะครับแล้วเล็งไปแล้วเดี๋ยวมันเล็งไปแล้วต้องจับไก่ได้ต้องห่วงรายการนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ผลิตรายการถือศีล5ไม่ครบไม่เหมาะกับคนโลกสวยมีภาพเนื้อหาอันตรายต่อสายตาการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทำร้ายพี่ต้มวันนี้ลงสวนส้มในป่าของมันอ่ะพี่แจ๋มบอกได้ปลาไหลเหรอไหนปลาไหลไหนบอกผัดเผ็ดไปแล้วผัดเผ็ดปลาไหลเดี๋ยวเย็นนี้จะดักเนี่ยดักซื้อปูมาเมื่อวานหลงแมวแม่งขโมยเมื่อคืนก็หมดเลยเนี่ยจะมาทำเหยื่อดักไหนดักเดี๋ยวจะวันนี้จะผัดเผ็ดแมววันนี้ น่าช้ำใจนี่มันน่าช้ำใจนะครับ แมวขโมยเหยื่อเหยื่อดักปลาไหลเนี่ยเดี๋ยวจะผัดเสร็จแมวได้กี่ตัวปลาไหลอ่ะ3ตัวได้ปลาไหล3ตัวนะครับดักในบ่อเนี่ยเหรอดักมาชีวิตมันใช้ไรของเสียเล่าครับกับคนมักซี่นี่ครับก็อยู่กับเนี่ยแหละสวนยังอยู่กับการทำไร่ทำสวนนะครับนี่สวนส้มโอของพี่นะพี่ตุ้มเนี่ยคลิปที่แล้วเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยนี่ก็มีวิธีทำอะไรครับเหมือนเดิมพามาให้ดูครับที่บรรยากาศวันนี้ทำอะไรดีไม่รู้ครับไม่รู้จะทำอะไรดีนะครับมาดูสระของพี่ตุ้มหน่อยนะครับพี่ตุ้มเขาเองก็ที่นาก็ติดกับผมนั่นแหละแล้วก็มีบ่อปลานะครับมีบ่อปลามีสวนส้มมีสวนอะไรผมเองก็มีนะมีสวนผลไม้นี่มาดูบ่อปลาเขาหน่อยโอ้โหวู้บ่อนี้พี่ตุ้มบ่อนี้ได้ปล่อยปลาบึกเปล่าอ๋อปล่อยปลาบึกไว้นะครับมีบ่อของพี่ตุ้มเขานะครับเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปแล้วก็วันนี้กินปลาสะดีกว่านะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปยกยอในสะผมแล้วกันนะครับนี่ยกยอแล้วก็ไม่รู้จะมีปลาอะไรบ้างนะช่วงนี้น้ำขึ้นครับหน้าฝนแล้วก็ไม่มีใครลงแม่น้ำกันนะครับก็มาดูแล้วกันว่าวันนี้เราจะทำอะไรดีนะครับขันบ่ส่วมก็ได้หาไม้ริมใต้ตรงนี้นะยอพลาสติกนี่กับยอไม้อะไรแข็งแรงกว่าลุงเวทมันก็เท่ากันนะเนาะเออมันอ่อนคือกันไม่เอาหาไม้ใกล้เสร็จแล้วครับใกล้เสร็จแล้วยอยกปลาครับยอยกปลาของเรานะครับเดี๋ยวลองเท่าหน่อยลองเท่าหน่อยอึฟโอ้ยหนักเหมือนกันเว้ยมาดูนะครับว่าจะได้ผลหรือเปล่านะครับคลิปนี้ EP นี้นะมากินปลาในสระกันอีกหนึ่งนะ EP นะครับเออนะวางไว้กลางๆหน่อยวางไว้สระนี้นะสระนี้เออพัดลงไปข้างล่างอ่ะวางลงไปเลยกลางๆหน่อยให้มันออกจากตะลิ่งหน่อยให้มันออกมาอีกออกมาอีกเอองั้นแหละวางไว้ก่อนเดี๋ยวให้
ให้มันให้มันลงน้ำให้สนิทสนิทอะยกไหวเปล่าไม่รู้ดิอึ๊บอึ๊บเอาพันเอาอึ๊บพันเอาสู้เขาอึ๊บโอ้ววู้วู้วพันโอ้เดี๋ยวนะไหนไหนโอ้โหเฮ้ยอุ้ยตัวใช้ได้เหมือนกันเว้ยยกยกยกขึ้นมาบนนี้ได้ไหมยกขึ้นมาบนนี้กินได้แล้วเนี่ยเราก็ดูตัวที่มันใหญ่ๆอ่ะดิโอ้พันเอาอึบอึบโอ้มาน้องพี่สู้เขาโอ้โหปล่อยดีกว่าพันนี่กินไม่ได้หัวตัวมันยังเล็กครับตัวมันเล็กปล่อยนะยกกลับไปยกกลับไปมันก็ออกโอ้ว้าวเป็นยังไงล่ะครับ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 เฮ้ยมีตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ก่อนเฮ้ยอันนี้มีตัวใหญ่ได้ครับได้พอได้ครับพอได้สรุปได้2ตัวครับปลายังไม่ได้ไซส์ครับยังกินไม่ได้ครับยังเล็กอยู่ครับคลิปนี้พีนี้ถือว่าล้มเหลวนะครับสำหรับการยกยอในสระส่วนตัวนะครับถือว่าล้มเหลวคือได้มา2ตัวพอจะย่างได้นะครับไม่รู้จะทำอะไรดีต้องเปลี่ยนแผนใหม่แล้วครับต้องเดี๋ยวดูก่อนครับว่าตอนเย็นนี้เราจะมีแผนอะไรนะครับเดี๋ยวภาพจะตัดไปที่ตอนเย็นเลยแล้วกันนะครับเล็งไว้แล้วเล็งไว้แล้วเดี๋ยวก่อนเล็งไว้แล้วปลา2ตัวเล็กๆไม่พอกินครับวันนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้วิชามารแล้วนะวันนี้ต้องมาหาไก่บ้านแล้วนะครับมาหาไก่บ้านมาปาร์ตี้กับบรรดาญาติพี่น้องสักหน่อยนะครับเย็นๆแบบนี้เดี๋ยวต้องหาผู้โชคร้ายสักหนึ่งตัวตัวผู้นะตัวผู้นะต่อหน้านะไม่ใช่นู่นนะเออนะเอาละโอ้ยเสียรุ่นใหญ่ไม่ได้เรื่องครับหนังสติ๊กเอาไม่อยู่ครับเดี๋ยวคืนนี้ต้องรอให้มันนอนนะครับรอให้มันขึ้นต้นไม้ขึ้นคอนแล้วก็จะทำการตะคุบมันนู่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 นไม่ใช่นู่นนู่นนะนู่นนะเนี่ยนั่นแหละต้นนั้นน่ะเนี่ยต้นเนี่ยมึงเห็นมันส่องหน้ามันอยู่นะเออโอ้โหไก่แจ้เลยปุ้ยเออก็ไก่แจ้เฮ้ยตัวเดียวอะมีเยอะแยะอ้ามเอาตัวเมียสักซัดเลยเฮ้ยเนี่ยกำลังคูคอนะอ้ามเอาวะตัวจะไม่ได้เด็กแน่หนักจริงมึงแม่นขนาดนั้นเลยมึงไม่ถึงงอกไอ้เก๋อมึงจะมึงส่องดีๆได้เก้อเฮ้ยเก้อมันไม่ถึงงกไม่ถูกงก
ไว้กูแก้เชือกเสร็จพอดีเลยเอาเป็นสายเอาตัวนึงตองตองมาจับไก่ได้ตองได้แล้วนี่ครับเซียนครับไปแล้วเอ้ยมึงเห็นไหมน่ะเลยเกินแล้วล่วงกูสองตัวพอแล้วมั้งเนี่ยเหนียวอ่ะมาลองดิเหนียวจังไก่บ้านหลังจากป่าไม่ได้รอไก่บ้านเลยวันนี้ถนนแต่ละสายมีจุดหมายไม่เหมือนกันครับบางเส้นไปซ้ายบางเส้นไปขวาเช่นวันนี้ครับไม่ได้ปลาในสระก็มาเอาไก่บ้านไก่เลี้ยงกินนี่คือวิถีชุมชนนะครับวิถีชุมชนที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารนะครับส่วนตัวผมคิดว่ามันเป็นเสน่ห์นะครับมันเป็นเสน่ห์ของจริตพื้นถิ่นที่เราไม่ขาดแคลนปัจจัยในการใช้ชีวิตเราไม่ขาดแคลนครับนี่คือความอุดมสมบูรณ์นะครับเช่นเคยครับผมวันนี้ก็ฉายไล่ก็อยากจะบอกว่าสังคมท้องถิ่นมันมีความสุขในการใช้ชีวิตนะครับใครอยู่กรุงเทพพระนครเนี่ยก็ขอให้สู้ครับแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุขครับกลับมาบ้านก็อย่ามาลืมเติมเต็มความรู้สึกเหมือนเดิมครับเจอกันคลิปหน้าครับ